ทำนาข้าชื่อดาวเรืองพอเข้าในเมืองชื่อชาวเฟืองเรืองรือโอ้โหท่านผู้ชมคะมันอดไม่ได้เลยนะคะอยู่ในสวนดอกไม้สวนดอกดาวเรืองมันสวยจริงๆค่ะดูดอกเขานะคะเป็นปั้นๆเลยนะคะสวยมากนะคะพอเข้ามาแล้วนึกถึงเพลงนะคะเพลงที่บ่งบอกถึงวิถีชาวบ้านเลยนะคะแต่วันนี้นะคะที่นี่เป็นสวนของใครนะคะเรามาแอบเก็บดอกไม้เข้าไปหลายดอกแล้วเดี๋ยวต้องเข้าไปสารภาพก่อนว่าเราเก็บของเขาไปนะคะแล้วเจ้าของสวนอยู่ไหนคะสวัสดีค่ะโอ้โหแนะนำชื่อหน่อยค่ะชื่อประเชิญบุญเย็นจ้าที่นี่ที่ไหนคะพี่บ้านพังอยู่บ้านพังหมู่ที่6ตำบลทนงอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรอ๋อที่นี่เป็นตำบลทนงตำบลทนงนะคะบ้านพังนะคะแล้วดาวเรืองที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่ปลูกมานานหรือยังคะปลูกได้45วันได้เก็บดอก45วันแต่เมื่อก่อนนี้พี่ประเชิญนี่ทำดาวเรืองมาประมาณ5ปีแล้ว5ปีแล้วจ้ะโอ้มืออาชีพเลยสิจ้ะเก่งแล้วเก่งแล้วคราวนี้ทำไมทำดาวเรืองมาตั้ง5ปีอะคะมันดียังไงอะมันดีก็รายได้ก็พอใช้ได้นะพอใช้ได้คือได้แบบไหนคะก็ได้วันนึงก็หลายพันเหมือนกันได้วันเก็บวันนะจ้ะแล้วการเก็บนี่เก็บแบบไหนดอกที่สวยแบบเนี้ยใช้กรรไกรตัดแบบเนี้ยอ๋อกรรไกรตัดตัดแบบนี้เนี่ยตัดไงก็จะตัดแบบนี้เนี่ยได้ดอกมาดอกเต็มๆก็จะตัดแบบนี้โอ้อย่าตัดมากเยอะแต่ได้อย่างนี้ขายดอกเท่าไหร่คะอย่างนี้ก็นี่30ตังค์ดอกใหญ่ๆก็50ตังค์อ๋อ30ตังค์ยังไม่ได้ก็3ดอกบาทจ้ะโอ้โหแล้วมันกี่ดอกคะเนี่ยในสวนเนี่ยแล้วเยอะมากจะเก็บเมื่อไหร่คะเนี่ยเก็บวันนี้เนี่ยเก็บวันนี้เดี๋ยวจะเก็บอีกแล้วนะคะคงจะได้ประมาณ10,000ดอกวันเนี้ย10,000ดอกโอ้โหท่านผู้ชมคะวันนี้การทำอาชีพสวนดอกดาวเรืองเนี่ยไม่ธรรมดาละนะคะแต่เราต้องมารู้ว่าวิธีการปลูกเนี่ยเขาปลูกอย่างไรดูแลอย่างไรครับพี่ประเชิญก็เพาะกล้าก่อนเพาะกล้าได้13วันแล้วก็เอามาลงแปลงค่ะลงแปลงได้ประมาณ45วันก็ดอกออกเอาเพาะกล้าเสร็จก็มาลงแปลงแล้วต้องเลือกพันธุ์ไหมแล้วแต่ปีไหนมันตลาดชอบอันไหนก็จะเลือกปลูกพันธุ์อันนั้นอันนี้พันธุ์อะไรเนี่ยดอกของเอกะของเอกะจ้ะนะคะเพาะกี่วันนะคะเพาะ13วันเพาะ13วันปลูกได้แล้วก็เอามาปลูกจ้ะแล้วทำไมร่องมันห่างๆแบบนี้ก็กลัวมันลาเราเก็บตะกร้ามันจะป่ายเนี่ยเวลาเราเก็บอยู่กลางอยู่กลางถ้าเราหมุนตัวเงี้ยนะเนี่ยดอกตุ้มโตมันจะเข้าไปยัดรูมันจะดึงต้นหักเลยอันนี้ต้องเก็บหักเนี่ยอันนี้คือการวางแผนวางแผนเลยนะคะจะได้หมุนไม่โดนดอกใช่ไหมใช่ไหมหมุนตัวกลัวหักโอ้ลาตะพายแล้วเก็บไปมันจะเข้าไปยัดเก็บคนละแถบไปแล้วก็เดินเก็บอ๋อค่ะไม่ให้ดอกไม้เราเสียหายอ๋อล่ะค่ะเทคนิคเยอะเขาเรียกว่าประสบการณ์สูงนะคะทำมาหลายปีรู้เทคนิคคราวนี้มาดูต่อนะคะพอหลังจากปลูกไปแล้วเนี่ยการใส่ปุ๋ยเนี่ยดูแลยังไงคะก็พอหยดน้ำให้น้ำแล้วก็เหยาะปุ๋ยตามเนี้ยแล้วเลาะไปเลยเอาปุ๋ยอะไรใส่ครับปุ๋ยทางดินทางดินก็สูตร15มั้งเนี่ยเลาะไปเนี่ยอ๋อใช้สูตร15จ้ะเป็นปุ๋ยรองก้นอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะจ้ะไปเรื่อยไปใส่เยอะมั้ยก็ใส่ประมาณได้สักประมาณได้ขยุ่มมือแล้วเนี่ยนะมันโรยแบบเนี้ยโรยตลอดไม่มากอย่างงี้กี่ไร่อย่างเงี้ยอันนี้2ไร่2ไร่ใช้ปุ๋ยประมาณเท่าไหร่คะครั้งนึงก็ประมาณ10โล10โลแค่นั้นหวานครั้งเหยาะครั้งนึง10โลใส่ไปน้อยๆนะคะแล้วหลังจากใส่ปุ๋ย ทางดินแล้วเนี่ยเราก็ดูแลยังไงต่อคะก็คอยถอนหญ้าถอนลาแล้วฉีดยาอีกฉีดยาช่วยด้วยฉีดยาฮอร์โมนนี่เนี่ยฮอร์โมนแล้วนูตฟอร์ไลท์นี่เนี่ยใช้นูตฟอร์ไลท์เลยนะคะแล้วก็ไล่สูตรหนึ่งก่อนแล้วการใช้นูตฟอร์ไลท์นะคะแล้วใช้มากี่ปีแล้วคะนูตฟอร์ไลท์ตั้งแต่เริ่มมานั่นแหละตั้งแต่ปลูกห้าตั้งแต่เริ่มปลูกแต่ก็เริ่มปลูกห้าปีแล้วจ้ะใช้นูตฟลายมา5ปีแล้วเหรอพอเห็นธาตุดีก็เลยลองดูเอานูตฟลายถุนหนึ่งฉีดตั้งแต่เล็กไปเลยยังไม่ทำก็ใช้นูตฟลายฉีดข้าวมาก่อนฉีดข้าวที่แรกฉีดข้าวนะคะเอ๊ะพอปลูกก็ลองเอาสูตรหนึ่งฉีดโอ้แลเขียวดีพุ่งดีอ๋อเนี่ยนะคะแต่กิ่งแต่ก้านดีใช้เนี่ยนะสูตรตัวหนึ่งนะคะวิธีการใช้ตั้งแต่ต้นดาวเรืองตั้งแต่เล็กไปเลยฉีดกี่วันฉีดทีนึงบางทีก็4วัน5วันฉีดคราวนี้มาถามแล้ววิธีการใช้นูตฟอร์ไลท์กับดาวเรืองนี่ใช้ยังไงครับพี่พ่อกล้าเริ่มต้นพ่อกล้าก่อนเลยพ่อกล้าประมาณ5หรือ6 7วันเนี่ยนะแล้วก็ให้ตัวนี้ก่อน
สูตรหนึ่งก่อนค่ะ5ซีซีต่อน้ำ5ซีซีต่อน้ำ25ลิตรค่ะแล้วแล้วก็พอได้ถึงกำหนดเวลาจะลงแปลง ประมาณวันนึงก่อนลงแปลงวันนึงก็ให้ตัวนี้เชื้อราคู่กันไปเชื้อราคู่กับตัวนี้อ๋อคือให้2 อย่างให้2 อย่างคู่กันเลย5ซีซีอย่างละ5ซีซีค่ะฉีดช่วงที่ต้นกล้าเราได้กี่วันนะก็ที่เราจะลงแปลง13วันหรือ15วันค่ะเพราะว่าต้นกล้าเราพร้อมที่จะลงแปลงได้13วันลงแปลงได้13ถึง15แล้วแต่ว่ามันจะโตแบบไหนแค่นั้นนะว่ามันจะสูงพอที่เราจะปลูกเพาะพันธุ์ลงได้ไหมเราก็ต้องดูมัน เราต้องดูถ้า13วันถ้ายังลงไม่ได้เราก็ยังไม่เอาเอาเป็น15ใช่ก็ต้องเป็น15วันค่ะพอหลังจากลงแปลงไปแล้วนะคะลงหลุมแล้วใช้ปุ๋ยรองพื้นอะไรไหมคะให้น้ำเสร็จก็ขีดยาใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าของเราเนี่ยนะสูตรเสมอสิบห้ากับยูเรียทางดินแล้วกับตัวนี้เสริมเข้าไปอันนี้เสริมมาอีกทีนึงแล้วการให้ปุ๋ยทางดินเนี่ยให้เยอะไหมให้ปุ๋ยทางดินก็เอาห่างต้นมันพิยมมือแล้วนะอย่าเยอะถ้าเยอะมันเดี๋ยวมันจะเน่าต้นเน่าอย่างพื้นที่ยกตัวอย่างอย่างตรงที่เราเห็นอยู่ตรงนี้กี่ไร่นะคะสองไร่ใช้ปุ๋ยประมาณกี่ลูกปุ๋ยประมาณกี่ลูกครั้งละประมาณครั้งละ10โลครั้งละ10โลไม่ถึง10โลดีนะคิดนะประมาณเอาประมาณนะประมาณ2 อย่างประมาณ10โลประมาณ10โลยูเรียกับไปสูตร15อ๋อประหยัดเนาะจ้ะให้ปุ๋ยแค่นั้นเองอันนี้เค้าเรียกว่ารองพื้นใช่มั้ยคะรองพื้นพอหลังจากรองพื้นปุ๊บเนี่ยมาใช้ตัวนูตฟอไลท์ฉีดช่วงใช่นูตฟอไลท์ฉีดเลยแล้วก็ห่างระยะกัน3วัน4วันแล้วแต่ว่าเราต้องดูว่ามันเขียวดีไหมถ้าเขียวจัดแล้วก็หยุดค่ะแล้วต้องหยุดถ้าไม่หยุดเดี๋ยวมาใบบิดนู่นเลยถ้าใบบิดเสียเลยเสียเลยอย่าใส่ทีค่ะถ้าใส่ทีมันจะเสียแค่นิดเดียวแค่นิดเดียวค่ะแล้วสรุปแล้วเนี่ยฉีดก่อนจะติดดอกเนี่ยฉีดสูตรหนึ่งไปกี่วันคะกี่รอบคะก่อนติดดอกประมาณมันจะนับไปได้4วันครั้ง5วันครั้งอ่ะอ๋อค่ะช่วงไหนล่ะคะที่มันจะติดดอกเนี่ยช่วง45วันก็ตัดได้แล้วมีดแรกแล้ว45วันนี่ออกดอกตัดได้แล้วตัดได้มีดแรกแล้วมีดนะนับมีดเลยนะค่ะนับมีดแล้วช่วงติดดอกเปลี่ยนใช้สูตร2ป่ะสูตร2สูตรเปลี่ยนเลยพอเริ่มออกดอกก็ใช้สูตร2พอเริ่มใช้สูตรนี้ตุ่มแบบนี้นะสูตรนี้เลยเป็นตุ่มออกมาอย่างเงี้ยแล้วให้ใช้สูตร2ได้เลยเริ่มตุ่มเล็กๆเนี่ยเริ่มใช้สูตร2ค่ะสูตร2เลยสูตร1ใช้อีกมั้ยสูตรหนึ่งก็ผสมเล็กน้อยนะให้เขียวใช่บำรุงต้นเราอย่าลุงบำรุงดอกอย่างเดียวถ้าบำรุงดอกอย่างเดียวก็ไวมันจะหมดไวคือมันโสมไวต้องบำรุงต้นต้องบำรุงต้นด้วยเสมอกันไปเรื่อยไปนั่นใช้3สูตรนี่เลยบำรุงไปเรื่อยใช้3ส่วนนี้ใส่ไปเรื่อยเลยจะทนนานโอ้โหนะคะเทคนิคแล้วก็ตอนนี้เก็บเนี่ย45วันได้เก็บดอกอันนี้ตรงนี้เก็บมากี่ครั้งแล้วคะ4มิตร5มิตรแล้ว5มิตร5มิตรวันนี้5มิตรจ้ะ5มิตรวันนี้จ้ะแล้วอย่างวันนี้เก็บแล้วอีกเมื่อไหร่เก็บอีกคะมะรืนจ้ะเว้นวันนึงสรุปก็คือวันเว้นวันวันเว้นวันโอ้โหพอเริ่มออกมากเนี่ยตัดวันเว้นวันเนี่ยถ้าอย่างนี้เขาไวนะเนี่ยเดี๋ยวพอตัดวันเนี่ยไม่อย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนตัดได้แล้วเนี่ยตัดได้อีกแล้วเข้าแบบนี้ไปเลยเนี่ยแล้วใครมารับคะเนี่ยฮะไปส่งก็ไปส่งตามร้านเขาส่งตามร้านพวงมาลัยร้านพวงมาลัยเรามีร้านประจำกันจ้ะมีประจำอยู่ตั้งแต่แรกเขาให้ราคาอย่างไรคะแบบนี้ดอกแบบ50ตังค์ใหญ่50ตังค์ใหญ่50ตังค์เนี่ยลองไป30ตังค์ระดับเนี้ยมันก็50ตังค์50ตังค์50ตังค์เฉลี่ยง่ายๆแล้วกัน3ดอกบาทได้ไหมได้ได้3ดอกบาทจ้ะแล้วทั้งแปลงตรงนี้กี่ดอกคะเนี่ยมันเป็นหมื่นนะหมื่นดอกตัดทิ้งเป็นหมื่นโอ้โหท่านเนี่ยพอเริ่มท่านผู้ชมคะเห็นไหมคะว่าดอกแค่2ไร่นะคะดอกดาวเรืองนะคะก็พูดง่ายๆเอาแบบถูกสุดก็คือ3ดอกบาทถ้าเป็นหมื่นดอกหมื่นดอกก็เท่าไหร่ครั้งนึงได้ประมาณกี่พันคะเนี่ย 3,000 กว่า 3,000 3,000 กว่าบาท 3,000 กว่าบาทถึง 4,000 3,000 ถึง 4,000วันเว้นวันโหอาชีพดาวเรืองน่าทำมากท่านผู้ชมคะนี่คือตัวอย่างของเกษตรกรซึ่งต้องบอกว่าพี่เผชิญเนาะใช้สินค้านูตฟอไลท์มากี่ปีแล้วนะคะ5ปีแล้วจ้ะ5ปีนะคะไม่คิดเปลี่ยนใจหรอไม่เปลี่ยนมันดีไงแต่กิ่งแต่ก้านดี ไม่เปลี่ยนใจเลย ไม่เปลี่ยนใช้กับพืชอื่นอีกไหมคะใช้ข้าวไงข้าวนั่นน่ะเล่งดอกให้สวยลองทดลองปีนี้ก็ลองทดลองถ้าไปเอาอย่างอื่นใส่ดอกเข้าไม่สวยดอกไม่สวยดอกไม่สวยพิสูจน์น้ำหมดแล้วพิสูจน์หมดแล้วไม่สวยไม่สวยไม่สวยเขาสู้นี่ไม่ได้ต้องซื้อมาประจำไม่ใช่โฆษณาให้เขาหรอก
แต่ว่ามันเรื่องจริงมันเรื่องจริงเพราะว่าใช้ไปแล้วเอาไปเอาของยี่ห้ออื่นมาฉีดที่เขาที่เคยทำมาอยู่โน่นนะไม่ได้เรื่องตรงร้านค้าเขาไม่เอาเขาให้ราคาต่ำก็จะไปหันไปวิ่งไปหาพี่อิดมาก็เอานี่ไม่ขีดโอ้ของเราดีกว่าเขาทำด้วยการสามสี่เจ้าของเราดีกว่าเขาดีเขาเขาไม่ดีก็รักเนี่ยสามเจ้าสี่เจ้าตอนนั้นน่ะคือออกสีให้สวยจัดเลยถ่ายบรรพตเนาะตอนนั้นน่าแหละค่ะจะบอกว่าพี่ตุ้มจิ๋งไปจะบอกว่าดาวเรืองแปลงนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ปลูกนะคะแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ใช้ผลิตภัณฑ์รูทฟอร์ไลท์ใช้มา5ปีนะคะคือความประทับใจมากๆคราวนี้ถ้าเกิดว่ามีท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาอยากจะสอบถามการทำดาวเรืองและดูแลเนี่ยมีเบอร์โทรไหมคะพี่เป็นเชิญเบอร์อะไรคะเออ0845771926ค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะ0845771926โอ้โหนะคะท่านผู้ถึงได้โทรถึงแนะนำได้แนะนำได้นะคะยินดีให้ข้อมูลเลยนะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีสาวสองคนมาด้วยเนี่ยมาเดินมานี่ติอันนี้ใครคะเนี่ยแนะนำชื่อหน่อยค่ะสวยมากค่ะสมหญิงทองเงินผู้บริหารโมบายตลาดลีค่ะลาลีค่ะลาลีแล้วท่านนี้ล่ะคะค่ะสมจิตปิ่นแก้วศูนย์ทนงค่ะมาทำไมกันคะเนี่ยมาดูดาวเรืองมาดูดาวเรืองจ้ามาเป็นพยานมาเป็นพยานผู้แนะนำให้เขาใช้จ้าเขาก็เป็นลูกทีมด้วยจ้ะลูกค้าด้วยลูกทีมด้วยนะคะนี่แหละค่ะพยานของเรานะคะเห็นกันมา5ปีแล้วเนาะแล้วก็สวยแบบนี้นะคะวันนี้ทางบริษัทนูฟอร์ไลท์ก็ต้องขอขอบคุณพี่เผชิญค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ